ถ้าเรามองในแง่ดีของผู้คนนี่มันจะสบายต่อสบายกับหัวใจของเรานี่เห็นโทษคนอื่นเท่าภูเขาเด้เห็นโทษของเราเท่าเส้นผมนี่เด้จิตมันก็ชอบสร้างเรื่องตาเป็นของร้อนหัวเป็นของร้อนพูดให้ฟังเมื่อวานนี้ตาเป็นของร้อนหัวเป็นของร้อนต่อโลกทำไมมันถึงวุ่นวายเพราะไปเห็นแต่โทษของคนอื่นเห็นโทษของคนอื่นเท่าภูเขาเห็นโทษของเราเท่าเส้นผมจิตส่งออกเป็นสมุทัยได้นี่จิตส่งออกเป็นสมุทัยจิตส่งออกไปหาคนนั้นคนนี้เป็นสมุทัยจิตตั้งมั่นอยู่กับสติจิตตั้งมั่นอยู่กับกายจิตตั้งมั่นอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี่ก็จะเป็นมรรคขึ้นมาแล้วว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรในระวังวาจาเราเนี่ยมันสร้างเรื่องสร้างราวเผาลนตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอยากให้เราท่านทั้งหลายเข้าใจ